ก็ชื่อเพลงว่าค่าฉันดีกว่าครับฝากด้วยนะ MV ออกแล้วครับผมก็ที่ไปที่มามันมายังไงคะค่าฉันดีกว่าไปถ่ายที่อเมริกาครับผมแล้วก็ทีมงาน4คนแล้วก็ก๊อปตัดต่อเองกำกับเองด้วยแล้วก็แต่งเพลงเขียนเนื้อครับผมทำเสื้อผ้าเห็นว่าความรักอะไรเงี้ยก็มีส่วนนะครับเพราะอย่างที่ปกติแล้วศิลปินทุกคนเขาก็จะแดดแรงมากเลยแสงเปิดให้เราเปิดทางก็ปกติศิลปินทุกคนในเวลาจะทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเพลงที่มาจากตัวตนของตัวเองมาจากประสบการณ์และมาจากความรู้สึกของตัวเองนะครับก็เพลงก๊อฟก็เป็นความรู้สึกที่ก๊อฟอยากสื่อสารออกมาเหมือนกันผ่านศิลปะผ่านงานเพลงนะครับหลายคนก็โยงไปถึงความรักครั้งเก่าว่าแบบว่าคือก๊อฟไม่ขอเจาะจงแล้วนะครับว่าเป็นความรักครั้งไหนแต่ว่าก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ก๊อฟสื่อออกมาผ่านทางเพลงนะครับไม่เจาะจงแล้วกันว่ามาจากความรักครั้งไหนแต่ก็คือศิลปินทุกคนเวลาทำเพลงออกมาหรือสื่อสารผ่านศิลปะที่เป็นงานเพลงของตัวเองอ่ะมันคือความรู้สึกของเราเรื่องราวชีวิตของเราเพราะว่ามันเป็นตัวตนของเราครับคือถ้าให้ไปเขียนอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราถ่ายทอดออกมาความรักที่ผ่านมามันบอกช้ำมากนะก็ในชีวิตของเรามันก็คงมีความรักที่บอบช้ำครับครับก็นั่นแหละก็ฆ่าเกินให้ตายดีกว่ามีแต่งนานไหมคะพี่ก๊อฟใช้เวลาแต่งครับก็เขียนเพลงมาประมาณ3เดือนนะครับสามเดือนนี่รวมทำสตอรี่บอร์ดแล้วก็เตรียมงานที่จะไปถ่ายทำที่อเมริกาด้วยครับจริงรู้สึกแย่นะคนไปพาดพิงถึงรักเก่าจริงๆมีแค่ไม่กี่คอมเมนต์นะครับที่ในนั้นที่เขาเขียนว่าพูดถึงเราพูดถึงใครความรักครั้งเก่าหรือเปล่าส่วนมากคอมเมนต์จะเป็นชมว่าโปรดักชันดีมากเหมือนแบบอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับเตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าคนอาจจะต้องคิดเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรนะเตรียมใจไว้หรือเปล่าว่าต้องโดนแน่ๆก็คงคือไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้เตรียมใจอะไรทั้งนั้นนะก็คือก๊อฟทำงานเพลงก๊อฟก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราแต่งเพลงออกมาจากความรู้สึกของเราอ่ะก็มันก็ประมาณก็อยากให้โฟกัสที่เพลงและเนื้อหาดีกว่าอยากให้โฟกัสที่ความตั้งใจในการทำมากกว่าเพราะว่าก๊อฟเองเป็นคนตัดต่อกำกับแล้วก็แต่งดนตรีโปรดิวซ์เพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปถ่ายทำที่อเมริกาก็ใช้ทีมงานกันแค่4คนอะไรเงี้ยครับก็พยายามทำให้โปรดักชันมันออกมาดีรู้สึกว่ามีทั้งผสมผสมการเต้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ไปดูแต่ละฉากมันเล่าเรื่องทั้งหมดครับต้องเลือกไปที่ไปไกลขนาดจริงๆแล้วคือไปงานคอนเสิร์ตเป็นเกสต์ให้พี่เป๊กผลิตโชคที่ทัวร์อเมริกา4เมืองอยู่แล้วก็เลยอยู่ต่อถ่ายทำที่อเมริกาด้วยเลยอะไรเงี้ยครับอย่างผลงานชิ้นหน้ามันจะเป็นแนวนี้อีกไหมคะเอาความรักมาแต่งเป็นเพลงดีไหมหรือยังไงทุกเพลงมันก็คงเป็นเรื่องของความรักของเราแต่ว่ามันจะเป็นมุมไหนที่เรารู้สึกมากกว่าที่เราอยากออกปล่อยออกมาให้มันเป็นเพลงอะไรเงี้ยครับก็อย่างเพลงนี้ก็อยากให้ไปดูจริงเพราะว่าในภาพอ่ะมันรับประกันกล้ารับปากเลยว่าสวยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นที่เคนจิจูเนียมาทำให้ด้วยครับไปเรียนเต้นที่นิวยอร์กมาแล้วก็ไปสอนก๊อฟเองก็เอาท่าเต้นจากที่นิวยอร์กไปเก็บรายละเอียดให้แดนเซอร์ที่ LA ด้วยแล้วก็ใช้แดนเซอร์ที่นู่นเต้นเลยครับก็ไปถ่ายกันกลางทะเลทรายเลยอยากให้ดูเพราะว่าภาพที่ก๊อฟวาดออกมาจากสตอรี่บอร์ดก็ค่อนข้างตรงกับที่เราพยายามสื่อสารออกมาอันนี้งานดูยิ่งใหญ่ลงทุนเยอะขนาดไหนก็ดีที่เซฟบัดเจ็ตค่าเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราไปฟรีอยู่แล้วไปเพราะถูกจ้างไปร้องเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็หลักๆจะไปลงกับการเรื่องเช่ารถเช่าค่าแดนเซอร์ค่านางเอก MV อะไรเงี้ยครับแล้วก็สถานที่ก็ฟรีครับเพราะว่ามันเป็นทะเลทรายอะไรครับแต่ว่าที่ยากคือเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยไปโลเคชั่นนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเสิร์ชใน YouTube หรือ Google ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็วาดสตอรี่บอร์ดให้เป๊ะเพื่อทํางานได้เร็วขึ้นเลยครับก็อยากฝากด้วยเพราะว่าตั้งใจทำเกินร้อยมากๆครับก็แล้ววันเกิดคุณแม่หน่อยครับผมเราให้อะไรไหมคะเห็นว่าเหมือนแบบไม้ซื้อฝันรถคันใหม่ให้เลยต้องให้ตังค์ครับตังค์ครับอันนี้อะไรนะสู้ไหมยังไงโอ้ยไม่สู้ไหมหรอครับไม้เขาครับให้อันนี้คือเราให้เงินสดให้เงินสดก็คือตอนแรกว่าจะซื้อเป็นแบบของอะไรที่คุณแม่ชอบไหมแต่ก็กลัวว่าซื้อไปแล้วเราก็ไปถามเขาไม่ได้ถามเขาก็รู้เนาะแต่ถ้าซื้อไปแล้วไปชนกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราให้เป็นเงินดีกว่าเหมือนกับว่าให้คุณแม่ไปเลือกซื้อเองอย่างเงี้ยแล้วก็จ่ายค่าวงดนตรีแบบทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยที่ไปเล่นในวันนั้นอะไรเงี้ยเราให้เป็นหลักล้านเหมือนกันไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ประมาณนึงว่าถ้าเรามีในอนาคตที่สามารถทำได้อีกเหมือนกับว่าเราได้งานได้อะไรมาอย่างเงี้ยเราก็จะให้มากขึ้นตามที่เรามีอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่เราก็ไม่ได้แบบ
เหมือนแม่ก็ไม่ได้เรียกขออะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ให้ในสิ่งที่เป็นแบบเรารู้สึกว่าแบบเราอยากทำให้แม่ในวันเกิดแม่ปื้มขนาดนั้นลูกชายลูกปื้มครับผมต้องชิงให้ก่อนครับพอผมรู้ว่าเดี๋ยวไม้จะมีรถไม้เล่นใหญ่ไม้เล่นใหญ่ครับผมก็คือถึงแม้ว่าของเรามันจะแบบมันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าของไม้อะไรเงี้ยแต่ก็มันเป็นสิ่งที่เราให้ด้วยใจกับแม่แล้วตอนนี้เหมือนแบบงานลงตัวอะไรต่างๆตัวความรักมีเปิดใจมากไปหรือยังตอนนี้คือก๊อฟว่าก๊อฟอยากจะแบบทำสิ่งที่ก๊อฟรักมากกว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็สามสี่เดือนที่ผ่านมาก๊อฟก็อยู่กับเพลงก๊อฟไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เพราะว่าอย่างที่เห็นก๊อฟทำทุกอย่างเองคือก๊อฟต้องทำอะไรบ้างหลายอย่างนี่ครับก็รู้สึกว่าอยากจะอยู่กับตรงนี้แล้วก็ทำแล้วตอนนี้คือความรักไม่โฟกัสเลยไม่โฟกัสครับคือรู้สึกว่าแบบเห็นไปดู MV ครับเรียกว่าเห็นหมดแล้วเห็นความรักก็คือไม่ถึงกับไม่เปิดใจให้ใครเลยแต่ว่าคือรู้สึกว่าถ้ามันจะมีความรักแล้วมันเข้ามาแล้วมันเป็นความรักที่ดีซัพพอร์ตเราไปให้เราไปในทิศทางที่ดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็มันให้อยากปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปไฟฟ้าว่าจะต้องมีความรักหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้สนุกกับการทำงานมากๆเลยครับแต่ตอนนี้เราคุยแย้ว่ามีกำลังคุยกับสาวก็มีคุยก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็อยากโฟกัสงานแล้วก็เต็มที่กับงานมากๆเลยอยากเต็มที่กับมันจริงๆครับเหงาไหมครับถามว่าเหงาไหมก็เหงานะเหงาบางวันก็เสร็จงานเสร็จวันไหนที่แบบพอตัดต่อเสร็จปล่อยเอ็มวีไปแล้วอะแล้วมันมีช่วงแก๊ปว่างระหว่างที่ตัดต่ออย่างอื่นนะเราก็นั่งดูแบบดูวิวคอนโดอะไรเงี้ยเราก็จะเหงาเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบรู้สึกว่าเดี๋ยวนอนไปตื่นนอนตอนเช้าพรุ่งนี้ก็ผ่านไปก็มีอะไรให้ทำตอนเช้ามันเป็นช่วงกลางคืนมากกว่าที่แบบรู้สึกแบบเนาะเพื่อนๆมีแนะนำมีเป็นข้อสื่อแม่สื่อบ้างไหมก็ไม่มีนะมีเพราะเขาก็คงรู้ว่าแบบยังไม่พร้อมใช่สเปคก็เหมือนเดิมลูกครึ่งก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นว่าต้องแบบลูกครึ่งหรือไม่ลูกครึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ก็มาโทนๆนั้นก็ได้ก็ดีเขาถามถึงเรื่องเซ็นสัญญาทางอเมริกาเลยครับอ๋อครับผมคือว่าจริงๆแล้วก๊อฟได้วีซ่าที่ไปทำงานที่อเมริกาครับในฐานะนักแสดงเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เขาอนุมัติให้ก๊อฟได้3ปีคือจะเข้าออกก็ไม่ต้องทำใหม่แล้วครับก็คือหลังจากนี้ก็คงไปเขาเรียกอะไรไปลองปีหน้าลองไปดูเรื่องของแคสติ้งออดิชั่นอะไรเงี้ยก็คงแบบลองใช้เวลากับมันอาจต้องแบบไปอยู่เดือนนึงหรือ2เดือนหรืออะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันต้องอยู่ที่นั่นมันต้องแบบไปหาโอกาสคิดว่าปีหน้าจะเริ่มลุกเต็มที่ปีหน้าก็จะพยายามไปเชิญตอนนี้จะเริ่มส่งบทส่งอะไรให้ดูยังอะไรนะครับเริ่มส่งบทอะไรที่จะแคสติ้งยังบอกว่าจะไปหาแคสติ้งเขายังไม่ได้มีอะไรยังสามปีจะทำอะไรบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำวีซ่าอันนี้มันทำยากมากที่จะได้วีซ่าโอวันนะครับคือมันต้องยื่นเอกสารเราเป็นใครเราเป็นอะไรแล้วทนายต้องทำให้หนาขนาดนี้ครับปึ้งนึงซึ่งยื่นไปทั้งหมดใช้เวลา3-4เดือนก็เลยรู้สึกว่าพี่ๆที่อเมริกาเขาช่วยเราด้วยอันนี้เรารู้สึกว่ามีคนซัพพอร์ตเราแล้วเราต้องทำให้เต็มที่รู้สึกว่า3ปีนี้เราจะปล่อยให้ทิ้งเปล่าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ท้ายนี้ก็ไม่ทิ้งงานเพลงนะเพราะก็ยังมีอีก2เพลงที่ก็ทำไว้ตอนนี้กำลังแบบไปกำลังมาคิดถึงการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับก็ทำไว้ก็คงเดี๋ยวปล่อยมาอีกอะไรเงี้ยกว่าเราจะได้ไปเซ็นสัญญาดูนี่คือลงทุนเองอะไรเองยังไงบ้างที่ก่อนคือจริงๆมันยังไม่ได้ถึงแบบเซ็นสัญญาครับก็คือว่ามีบริษัทที่พี่เขาตั้งขึ้นมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่นู่นเพื่อซัพพอร์ตในการที่เราเวลาทำงานที่อเมริกามันต้องมีบริษัทที่ซัพพอร์ตเราผ่านบริษัทนี้เราไปรับงานอีกที่นึงอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เซ็นกับพี่เขาแต่ว่าพี่ด้วยความที่พี่เขากับสนิทกับเขาก็แบบว่าเฮ้ยยูจะไปไหนยูจะไปไหนก็ได้นะถ้ายูไปได้เอเจนซี่ตรงนั้นตรงนี้นะยูไปเลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความพยายามอย่างเงี้ยพี่อยากซัพพอร์ตอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนช่วยให้เราอ่ะนั่นเต็มที่ครับเขาคือคนไทยเหมือนกันเป็นคนไทยที่เป็นซิติเซนที่นู่นนะครับก็เราก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยเขาให้โอกาสเราก็อยากจะแบบทำให้เต็มที่อยากให้สูญเปล่าใน3ปีนี้ครับเท่าที่เราทำได้ให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับโอเคขอบคุณครับ YouTube นะครับก๊อฟพิชยะ